ต่อไปนี้เป็นการบรรยายข้อสอบ GRE ที่สอบไปเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช2019ข้อ13โจทย์ข้อนี้มีประโยค2ประโยคและมีช่องว่าง2ช่องในประโยคแรกช่องว่างจะต้องเลือกจาก A B C ส่วนประโยคที่2ช่องว่างจะต้องเลือกคำตอบจาก D E F ข้อสอบประเภทนี้รู้จักกันในชื่อว่า Two Blank Text Completion เรามาดูที่ประโยคแรกก่อน The humor in this play derives from its ข้อ A verbal nimbleness ข้อ B political allusionsข้อ C deadpan dialogue ความตลกในละครเรื่องนี้มาจากข้อ A ความคล่องแคล่วในการใช้คำข้อ B การพาดพิงทางการเมืองข้อ Cบทสนทนาที่ตลกแบบหน้าตายเราจะเลือก A B หรือ C นั้นมันต้องขึ้นอยู่กับส่วนหลังว่าส่วนหลังจะเป็นตัวกำหนดทิศทางอย่างไรและในประโยคที่2ซึ่งยาวกว่าประโยคแรกมากมีใจความว่า The new production however inexplicablyGoes in the opposite direction. มันไปในทางทิศทางตรงกันข้ามคำสำคัญที่สุดก็คือคำว่า however มันจะทำให้รู้ว่าจะต้องเลือกข้อไหนและเราจะมองเห็นได้ว่า A B C กับ D E F ที่เลือกข้อใดข้อหนึ่งใน2กลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเลือกออกมาแล้วตรงข้ามกันเพราะคำว่า however เป็นตัวกำหนดฉะนั้นละครที่สร้างขึ้นมาใหม่ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น inexplicably แล้วก็มีการอธิบายข้อความในส่วนหน้าให้ชัดขึ้นนะครับ It is so แล้วก็ให้เลือก accessible prodding implausible that the audience does not even seem to realize that the play is supposed to be a comedyเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลย so accessible เข้าถึงได้ง่ายมากซะจนกระทั่งหรือว่ามันหนักมันน่าเบื่อมากซะจนกระทั่งหรือมันไม่เข้าเขามันดูประหนึ่งไม่เข้าเขาซะมากซะจนกระทั่งผู้ชม does not even seem to realize that ผู้ชมเนี่ยดูประหนึ่งว่าจะกระทั่งไม่ตระหนักว่า the play is supposed to be a comedy ละครเรื่องนี้เป็นละครชวนหัวเราะเป็นละครตลกพูดง่ายๆแต่นี้เมื่อเราแปลออกมาแล้วเนี่ยข้อความที่มันจะแย้งกันก็คือส่วนหน้าควรจะเลือกคำตอบว่า verbal nimbleness ซึ่งอาจจะแปลกว้างๆว่า masterly use of language คือความตลกของละครเนี่ยในละครเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากการใช้ภาษาที่เชี่ยวชาญ
ใช้ภาษาที่เก่งคือมันอยู่ที่คำพูดที่ตลกทำให้คนหัวเราะแต่ปรากฏว่ายังอธิบายไม่ได้ละครเรื่องนี้กับสร้างมาเนี่ยไปในทิศทางแบบตรงกันข้ามคือกลับไม่ได้ไปเน้นที่ความตลกของถ้อยคำที่ใช้กลับมีลักษณะที่เขาใช้คำว่า prodding prod ปกติ prod นี่แปลว่าก้าวเท้าหนักๆเหมือนอย่างกับช้างเวลามันก้าวเดินมันเดินแบบเชื่องช้าและ prodding เนี่ยเมื่อมาใช้กับอะไรใช้เป็นคุณศัพท์ในความหมายของมันเนี่ยมันก็คือมันหนักภาษาที่ใช้มันหนักภาษาที่ใช้มันไม่ตลกอีกต่อไปภาษาที่ใช้มันน่าเบื่อมันฟังแล้วมันหนักเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผู้ดูละครเรื่องนี้ก็เลยดูประหนึ่งว่าไม่ตระหนักว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันควรที่จะเป็นละครชวนหัวนะคือนึกไม่ออกมันจะเป็นละครชวนหัวได้อย่างไรเพราะว่าคำพูดที่มันหนักมันไม่ตลกอะไรเลยนะครับเราจึงต้องเลือกในข้อ e prodding เป็นคำตอบเพราะคำอื่นนี่จะไม่สามารถเข้ากับมันได้เรามาพิจารณาคำศัพท์เหล่านี้ด้วยกันเราเริ่มจากข้อ a ก่อนข้อ a คือ verbal nimbleness เราเริ่มต้นที่คำว่า verbal ก่อนแล้วกัน verbal นี่สามารถที่จะหมายถึงคำพูดหรือข้อความที่เขียนก็ได้ข้อเขียนหรือคำพูดก็ได้ฉะนั้นโดยความหมายของ verbal เนี่ยมันอาจจะแปลว่า spoken หรือแปลว่า written เพราะ verbal เนี่ย verb ตัวนี้เนี่ยหรือคำเดียวกับคำกริยาเนี่ยโดยรากศัพท์มันแปลว่า word มันแปลว่าคำคำนั้นอาจจะใช้พูดคำนั้นอาจจะใช้เขียนแต่ว่าเราก็จะเห็นคนใช้ง่ายๆว่ามันเป็นคำพูดไปเช่นไปใช้ verbal เหมือนกับ oral ปกติถ้าเผื่อเป็นเน้นที่เป็นคำพูดเราควรจะใช้ oral แต่ verbal บางทีก็ถูกใช้ในความหมายว่า oral ยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง TOEFL ก็เคยออก orally verbally เท่ากันมาแล้วนะครับถามว่าเคยถามว่า verbally แปลว่าอะไรแปลว่า orally ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดอย่างเดียวมันอาจจะเป็นข้อเขียนก็ได้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า verb เนี่ยก็คือ word รากศัพท์ของมันแปลมาแล้วก็คือคำฉะนั้น verbose จึงแปลว่า wordy แปลว่าใช้คำฟุ่มเฟือยออกข้อสอบและสวยขึ้นไปอีกและก็ยังมีการออกข้อสอบหลายครั้งก็คือ verbatim verbatim นี่ก็คือ word for word อย่างบางทีเราลอกข้อความบางข้อความเราลอกทุกตัวอักษรแล้วก็ copy verbatim copy something verbatim ซึ่ง verbatim ก็ใช้เป็นวิเศษก็เท่ากับ word for word หรือเราอาจจะใช้เป็นคุณศัพท์ก็ได้verbatim translation คือการแปลแบบชนิดคำต่อคำอย่างนั้นเราก็เรียกว่า word for word translation โดยใส่ hyphen ขั้นที่ word hyphen for hyphen แล้วก็ต่อด้วย word ให้มันเห็นว่าเป็นคำผสมรวมตัวกันเป็นคุณศัพท์สมัยหนึ่งที่ยังมีการใช้ floppy disk อยู่มี floppy disk ยี่ห้อหนึ่งตั้งชื่อว่า verbatim เหตุผลเขาต้องการที่จะประกาศเกียรติสรรพคุณของ floppy disk ของเขาว่ามันเก็บทุกตัวอักษรไม่ผิดเพี้ยนไปเลยสักตัวเดียวไม่หายไปเลยสักคำเดียวนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่า verbatim ข้อสอบ TOEFL ก็ยังออกคำว่า reverberate re แปลว่าคืนมา verb ก็คือคำมันกลับมาก็คือมัน echo กลับมามันสะท้อนกลับมาTOEFL เวลาออก TOEFL จะแปลคำนี้ว่า resound เสียงสะท้อนกลับมานะแต่บางครั้งก็ออกด้วยการใช้คำว่า resonate เนี่ย
มันก็มาจากทรงมาจากซาวด์ซึ่งแปลว่าเสียงเหมือนกันและอีกคำหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยผ่านมาบ้างก็คือคำว่า proverb proverb เราไม่ออกเสียงว่า proverb แต่ออกเสียงว่า proverb proverb แปลว่าสุภาษิตคำพูดที่แหลมคมคำพูดที่มีคติเตือนใจสอนเราฉะนั้น proverb แปลง่ายๆก็เลยแปลว่า saying ให้มองเห็นคำว่า word ซ่อนอยู่นั่นเองครับคราวนี้มาสู่คำว่า nimbleness ในข้อ A คำหลังของข้อ A verbal nimbleness nimbleness คำที่เหมือนกับมันก็คือ agility เราสามารถที่จะพูดว่า verbal nimbleness หรือ verbal agility ก็ได้เหมือนกันคือความคล่องแคล่วของการใช้คำของคำพูดหรือข้อเขียนละครเขียนให้มันตลกก็อาจจะใช้คำพูดที่ตลกแหลมคมนะครับหรือและเอามาพูดก็ได้นะครับตอนนี้ TOEFL เคยออก Nimble เท่ากับ Agile Nimble เท่ากับ Agile ก็คือที่เคลื่อนไหวคล่องแคล่วที่คล่องแคล่วนะบางคนนึกถึงโครง Jack and Jill ที่มี Jack be Nimble Jack be Quickและ Nimble ตัวนี้ออก Agile แล้วก็ทำให้นึกถึง TOEFL ที่คล้ายกันก็ออกข้อสอบด้วยอีกคู่หนึ่งก็คือ Brittle คู่กับ Fragile Nimble Brittle คล้ายกันเสียง Agile Fragile คล้ายกัน Fragile แปลว่าบอบบางแตกง่ายจึงเท่ากับ Brittle Brittle ก็คือ Breakable นั่นเองและ Fragile ก็คือ Delicate หรือ Breakable ก็ได้ที่บอบบางที่เสียหายได้ง่ายแตกได้ง่ายชำรุดได้ง่ายและนี่คือสิ่งที่ TOEFL เรียนไปบ่อยๆแต่ TOEFL เรียนในรูปคุณศัพท์ Nimble เท่ากับ Agile Brittle คู่กับ Fragile ส่วนใน GRE นั้นเราได้เจอขณะนี้ก็คือ Verbal Nimbleness Verbal Agility จริงๆ Verbal Agility ใช้มากกว่าได้ซ้ำไปต่อมาในข้อ BPolitical allusions. Allusions. Allusion นี่แปลว่า play แปลว่าการเล่น Allusion นี่ตามศัพท์แปลว่าเล่นไปสู่นี่ Allusion โดยทั่วไปตามด้วย to แล้วในข้อสอบเวลาออกเรามักจะแปลว่า reference reference ตามด้วย to เหมือนกันก็คือการอ้างอิงallusion แปลว่าการอ้างอิงแต่ในความหมายนี้ควรจะแปลว่าการพาดพิงเพราะเหมือนเราบางทีผมสอนหนังสือหรือบางทีคนพูดก็อาจจะพูดพาดพิงไปทางการเมืองประชดประชันไปทางการเมืองก็ได้แดกดันไปทางการเมืองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการอ้างอิงหรือการพาดพิงณที่นี้ความหมายคือการพาดพิงAllusion นี่ก็ยังนึกถึง collusion ที่แปลว่าเล่นร่วมกันอันนั้นเป็นการเล่นคำพูดไปถึงอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องโดยตรงก็คือการพาดพิงแต่ collusion นี่การเล่นร่วมกันก็จะเท่ากับคำว่า complicity ทุกวันนี้เราได้ยินแต่โดนัลด์ทรัมป์พูดอยู่บ่อยๆ no collusion ตอนหลังนั้นก็เพิ่มมาอีกคำหนึ่ง exoneration จาก Mueller report ว่าไม่มีการว่าให้พ้นผิดแล้วไม่มีความผิดแต่จริงๆในรายงานไม่ได้ระบุว่าไม่มีความผิดในรายงานไม่ได้ตัดสินปล่อยให้คนตัดสินกันเองแล้วก็ไม่ได้บอกถึงกับ 100% จากเนื้อเรื่องมันในรายงานเนี่ยบทความนั้นก็อาจจะตีความไปได้ว่าจะเป็น collusion ก็ยังได้ collusion คือการสมรู้ร่วมคิดกันซึ่งคำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือ complicity และ complicity ตัวนี้เนี่ยเป็นคำซึ่งลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยเปิดมาแล้วด้วยการไม่รู้ว่า
complicity แปลว่าอะไรแสดงความเปิดออกมาเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ถ้าเราแปลกว้างๆเราอาจจะแปลว่า cooperation หรือ collaboration แต่ cooperation หรือ collaboration การร่วมมือกันนี่มันอาจจะเป็นการร่วมมือกันในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ collusion หรือใช้ complicity มันคือการสมรู้ร่วมคิดซึ่งมีข้อที่น่าสงสัยหรือข้อที่บ่งบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์มีการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2016ที่ผ่านมาและนี่คือสองคำที่แบบเป็นที่นิยมชมชอบของวงการวอร์แคปแต่จริงๆ delusion illusion ก็มาจากคำรากศัพท์เดียวกันด้วย delusion ก็คือการหลอกลวงการหลอกตนเอง delusion of grandeur อย่างนี้เป็นต้น illusion ก็คือภาพลวงตาหรือความเข้าใจผิดหรือถ้าเราเปลี่ยน ill มาเป็น e illusion ก็คือการหนีการเล่นแล้วก็ออกไปแล้วก็คือหนีหลบเลี่ยงหลบหนีนะครับนั่นก็เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ illusion ทั้งสิ้นแต่เราจะเน้นที่คำว่า illusion กับคำว่า collusion collusion นี่ต้องเน้นมากๆเพราะว่าเป็นคำที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวอยู่เรื่อยเป็นร้อยครั้งขึ้นไปแล้วสำหรับคำนี้ต่อมาในข้อ 4 deadpan dialogue คำว่า deadpan แปลว่าตีหน้าตายทำตลกแบบตีหน้าตายพูดตลกแล้วแต่ทำหน้าตาบ้องแบ๊วหน้าตาหมดไม่มีความรู้สึกฉะนั้นไอ้ deadpan นี่ข้อสอบของ GRE ก็เคยออกเท่ากับ unemotional หรือออกมาตรงข้ามกับ emotional deadpan นี่ตรงข้ามกับ emotional emotional เต็มไปด้วยอารมณ์แต่ deadpan ไม่มีอารมณ์หรือไม่มีการแสดงออกทางด้านสีหน้าที่เราอาจจะใช้ว่า expressionless unemotional นะแต่ถ้าเผื่อเป็นสำนวนเป็นคำที่พอจะระดับศักดิ์ศรีใกล้ๆกับ deadpan เนี่ยก็จะต้องยกให้แก่คำว่า straight faced ตีหน้าตายเหมือนกันตลกแบบตีหน้าตายแล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งก็คือ poker face ที่บางคนอาจจะนึกถึงเพลงที่เคยได้รับความนิยมเคยขึ้นอันดับหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นเพลงประเภทเพลงแดนซ์ดีนะครับมันก็มาจากการเล่นโป๊กเกอร์บางคนไพ่ในมือเนี่ยอาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้แสดงอาการหวาดวิตกหรือแสดงอาการดีใจอะไรออกมาคือตีหน้าตายแบบเล่นโป๊กเกอร์จับไม่อยู่ว่าไพ่ในมือเขาดีหรือไม่ดีฉะนั้นโป๊กเกอร์เฟสก็เลยแปลว่าตีหน้าตายสตรีทเฟสก็ตีหน้าตายและถ้าเป็นแวดวงทางตลกเขาชอบใช้คำว่า deadpan คือตลกแบบตีหน้าตายนั่นเองครับฉะนั้นผ่านกลุ่มของ blank ที่1ไปเรามาดู blank 2ครับ blank 2 accessible นี่ตามศัพท์ก็คือ reachable คือเข้าถึงได้นี่อาจจะหมายถึงเข้าใจได้ง่ายก็ได้มันขึ้นอยู่กับรูปประโยคซึ่งมันไม่สามารถจะเข้ากับข้อความในข้อสอบในประโยคของข้อสอบได้ใน TOEFL คำนี้ถือเป็นคำธรรมดา accessible reachable inaccessible unreachable ส่วนคำว่า prodding นะ to prod แปลว่า to trudgeก้าวเดินหนักๆ TOEFL เคยถามว่า to prod แปลว่าอะไร
ออกมาเท่ากับ to trudge และอะไรก็ตามที่ prodding นั้นมันจะ ponderous ponderous คือมันหนักมัน weighty มัน heavy และอะไรก็ตามที่มันหนักข้อเขียนที่หนักละครที่มันหนักมันก็ดูแล้วก็หนักสมองดูแล้วก็ไม่สนุกดูแล้วก็น่าเบื่อดูแล้วก็ไม่น่าขบขันนั่นคือความหมายของมันส่วนคำสุดท้าย impossible เคยออกโทโฟว่าเท่ากับ seemingly unreasonable มันฟังแล้วมันคล้ายๆกับ impossible เป็นไปไม่ได้แต่อันนี้ก็คือมันไม่เข้าเขาฟังดูไม่เข้าเขาไม่สมเหตุผลไม่น่าเชื่อฉะนั้นโทโฟก็เลยเคยออก impossible เท่ากับ unbelievable และออกมาเท่ากับ incredible ด้วยเหลือเชื่อด้วยไม่น่าเชื่อด้วยและนี่คือคำอธิบายข้อ13ของ GRE ที่สอบไปเมื่อวันที่17มีนาคมปีคริสต์ศักราช2019ครับโปรดติดตามข้อ14ต่อไป